เรามาดูประวัติกันก่อนครับทางด้านมุมขาวครับอายุ21ปีเป็นชาวบราซิลส่วนสูง177ซมน้ำหนัก65กิโลกรัมชกมาทั้งหมด38ครั้งชนะ23แพ้15ครั้งครับเขามีฉายาว่าเดอะดันซิมนักสู้ข้างถนนชื่อของเขาก็คือเอนริเกมุลเลอร์หลายท่านฮะอาจไม่รู้จักว่าดันซิมนี่คืออะไรอยากจะเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าเป็นตัวละครจากเกมสตรีทไฟเตอร์ฮะน้องๆหนูอาจจะรู้จักนะฮะเป็นนักสู้จากอินเดียนะที่ใช้วิชาโยคะในการต่อสู้ด้วยนะฮะลองไปดูกันนะครับครับนี่คือคนนี้ครับก็ต้องบอกว่าได้โชคหลายชั้นเลยทีเดียวนะครับถือว่าตัวเองเนี่ยแพ้มานะครับในรอบรองชนะที่เชียงใหม่นะครับถูกต้องฮะแต่ว่าคนที่ชนะเขาเนี่ยซี่โครงหักครับไม่สามารถที่จะชกได้นะฮะครับตามกฎก็เลยให้กับเอลิเก้เนี่ยที่มาชกแทนในวันนี้ครับแสนชัยครับอายุ37ปีไปแล้วนะครับนักชกจากอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับเพราะว่าต้องบอกพี่น้องแฟนมวยแล้วก็น้องๆรุ่นใหม่ๆเลยนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับท่านทรงโปรดในเรื่องของกีฬามวยเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกีฬามวยไทยหรือมวยสากล นะครับแล้วก็ทรงเสด็จทอดพระเนตรนะครับบ่อยครั้งเหลือเกินนะครับล่าสุดก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับท่านของชาติชายเชี่ยวน้อยนะครับ รบซึ่งพระองค์ท่านเคยเสด็จทอดพระเนตรมาด้วยแล้วก็เพิ่งจะเสียชีวิตมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาด้วยก็แสดงความเสียใจทั้งครอบครัวด้วยนะครับครับผมท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นวีรบุรุษในเรื่องของการชกมวยนะครับครับแต่ว่าวันนี้แสนชัยตั้งใจเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้มากันทั้งครอบครัวเลยคุณพ่อคุณแม่นะครับลูกสองคนครั้งที่แล้วให้ข้อมูลผิดพลาดไปว่ามีลูกสามคนนะจริงๆแล้วมีเมียคนเดียวนะครับลูกสองคนมาจากไหนน่าจะลืมครับผมถาวรเอียงอุบลนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการถาวรเอียงอุบลครับก็จากจังหวัดเพชรบุรีนะครับแต่นามสกุลนี้แกเอียงอุบลครับครับโอ้โหแม่เอริกเกนี่ไม่ได้กลัวศักดิ์ศรีคนมวยแห่งสยามครับเดินเข้าหาเลยแสนชัยก็วันนี้ต้องชกละเอียดแล้วครับโอ้ยละเอียดหนานะครับแสนชัยแข้งซ้ายขึ้นกันของอัตเตรุดครับแสนชัยนี่ตั้งใจเหลือเกินนะครับไปนี้ครับโอ้โหมันจะเป็นสิริมงคลกับชีวิตอย่างยิ่งแล้วก็เป็นเกียรติประวัติมากมายทีเดียวนะครับกับถ้วยพระราชทานใบนี้ครับเพราะฉะนั้นนี่ตั้งใจครับแสนชัยครับเราต้องคนไทยก็ต้องมาลุ้นมาเชียร์กันหน่อยครับโอ้โหนี่ครับเล่นงานช่วงบนแล้วก็ช่วงล่างเอลิเก้บุลเลอร์ครับต้องการตำรารับเยอะๆแหละครับสูงกว่าครับเอลิเก้แต่ว่าดูเก้งข้างครับแสนชัยวันนี้ชกดูมีสมาธิมากครับยังไม่เล่นสักเท่าไหร่โอ้โหจับขาแล้วเตะตรงนี้โอ้เกลียวหนึ่งรอบเลยนะครับแข้งซ้ายของแสนชัยครับหมัดซ้ายครับแสนชัยครับเอาละครับเอ็นริเก้ต้องยิ้มแล้วนะครับแสนชัยครับหันมายิ้มให้กับแฟนมวยครับอารมณ์ดีเหลือเกินผู้ชายคนนี้เนี่ยครับแต่พอในเกมเขาจะค่อนข้างจะสมาธิดีครับหมัดซ้ายครับโอ้โหจ่อยางครับแสนชัยยางยักไงโอ้โหหลอกหลอกมองมองล่างก็เตะบนครับเอ็นริเก้เอาละครับงางแข้งขวาครับแสนชัยถีบซ้ายครับเอาละครับดูในฟันศอกขวาครับนี่ครับแม่ตั้งแขนแล้วก็ฟันศอกขวาครับแสนชัยครับโอ้โหเหลี่ยมจัดเล็กเกินก็ออกศอกขวามาคืนครับเอ็นริเก้ดูวิธีชกของแสนชัยนะครับนี่ครับใหญ่กว่านี้ก็เจอมาแล้วครับใหญ่กว่านี้ก็เจอมาแล้ว2รุ่น1ก็เจอมาแล้วโอ้โหจิ้มซ้ายลำตัวถีบซ้ายทีนึงแม่นมากครับเนี่ยครับถีบบริเวณลิ้นปี่ครับถีบให้รู้จักครับโอ้ซ้ายตรงครับแล้วเจาะยางครับเอ็นริเก้ไหวไม่ไหวครับแสนชัยมาเป็นยาชุดตำราหลวงอีกแล้วครับนี่พรหนักพรเบาครับนี่คือยอดมวยแห่งสยามนะครับทำได้ทำจังหวะพรก็พรชกดูแล้วเพลินตาครับแสนชัยครับหมดยกที่1ครับพักก่อนครับมาดูภาพช้าครับ1 2 3 4เตะตรงนี้แม่ศอกขวานี่ทางบริเวณปลายคางไปนี่เจาะยางสวยครับแข้งซ้ายนี่ก็ยังอยู่ได้ครับเนี่ยครับหมัดซ้ายเห็นลูกสะใภ้กับแม่ย่าเต้นคู่กันเพลงเต่างอยทนไม่ได้แล้วไอ้ตอนแสนชัยชกนี่ไม่เชียร์นะไม่ค่อยเชียร์เพราะเพลงขึ้นแค่นั้นแหละโอ้ยลูกสะใภ้กับแม่ย่าเต้นคู่กันครับยังเป็นสีสันข้างเวทีนะครับเอาละครับเอนริเก้ครับต้องปรับกลยุทธ์ในการชกแล้วนะครับเพราะว่ายกแรกนี่ไปรับเยอะครับเ
นี่คือความฉลาดของเขาแหละครับพอหลังทิ้งเชือกเสร็จปุ๊บได้เปรียบคู่ต่อสู้ก็ปีขึ้นไปจัดซองครับแม่จันทร์ศรีหมดยาโดยไม่ต้องกระโดดครับแสนชัยวันนี้ละเมียดละไมในการชกจริงๆโอ้ยแม่ต้องระวังด้วยนะครับแสนชัยลูกดีครับแม่กรรมการก็ต้องเตือนโดยปริยายนะครับจับขาแล้วก็มาดิกาโลครับลูกที่เด็กของเขาล่ะครับต้องโชว์ต้องโชว์ครับแทงซ้ายครับแสนชัยครับแทงข่าวครับทางด้านของเอ็นริเก้หมัดซ้ายของแสนชัยครับโอ้โหลูกนี้กระชากแม่ตรงนี้ว่ากระตุกหนวดเสือครับกระตุกปุ๊บล้มคาแข้งเลยยังไงครับเรื่องออกแล้วนะครับแสนชัยครับเนี่ยครับดิ้นบนแล้วลงล่างครับหุบขวาซ้ายครับเตะซ้ายครับโอ้ตอนนี้แสนชัยเหมือนจะเตะเลี้ยงไข้แล้วนะครับซ้ายตรงครับเอ็นริเก้ยังยิ้มได้นะครับแม่สาดิตใช้ได้ครับเอ็นริเก้ครับโอ้ไหวไม่ไหวครับโอ้ยไหวไม่ไหวครับแข้งซ้ายของแสนชัยครับอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่โอ้โหยิ้มไม่ออกแล้วครับเอาละครับลุกไม่ลุกลุกไม่ลุกครับเอ็นริเก้กรรมการเอายิ้มได้ครับพร้อมที่จะรับอีกชุดใหญ่ๆครับมาแล้วครับแสนชัยครับดูว่ารอดไม่รอดครับถีบขวานำไปก่อนครับหมัดซ้ายลำตัวฟันศอกขวาครับเอ็นริเก้เข้ามากอดไปก่อนครับเห็นจุดอ่อนคู่ต่อสู้แล้วครับหลังจากได้หนึ่งนับแสนชัยนี่ครับพอนักพอนเบาแม่จังหวะไหนไม่เน้นก็ไม่ต้องเน้นจังหวะเน้นก็เน้นออกเป็นชุดอย่างนี้สวยงามครับเดินเข้าหาครับแสนชัยครับเอาละครับโอ้สายตรงครับเลือกออกแล้วนะครับตอนนี้เลือกออกแล้วครับแข้งซ้ายครับเนื้อเนื้อเน้นเน้นครับเน้นแล้วครับไม่ออกพร่ำเพรื่อครับเพราะว่าตัวเองก็37ไปแล้วครับแต่ต้องยอมรับครับเป็นนักมวยที่ดูแลตัวเองได้อย่างดีนี่ครับทุกคนครับทุกอาชีพครับถ้ามีระเบียบวินัยกับตัวเองผมเชื่อว่าทำสำเร็จครับแต่ชายอีก30กว่าต่อยฟิตซะต่อยให้เด็กมันดูแม่มีหันอายุพี่กล้องด้วยโอ้โหเอาละฮะพักกันครู่เดียวครับยกที่3รอแป๊บหนึ่งกลับมาตามต่อนะครับลูกหมาดิกโลกของแสนชัยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายการค้าแหละครับเป็นนักมวยที่ทำลูกนี้ได้ดีนะครับแต่ว่าตามพรบกีฬามวยนี่ลูกนี้เป็นลูกผิดกติกานะครับนี่ครับหมาดิกโลกครับแต่ว่าเป็นความสามารถพิเศษของเขาจริงๆนะครับคือถ้าเกิดไม่ได้มีการฝึกฝนแล้วก็จังหวะที่ดีนี่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารออมสินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ปุ๋ยตราม้าบินนมไทยเดนมาร์กโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินสภาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติและสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยที่ช่อง3เอาลื่นแล้วเอ้ายังไงฮะอุ้ยคนที่โดนโอ้โหเตะบนปลายคางครับก้านคอครับเอาแป๊บเดียวเองพยายามจะทรงตัวนะครับทางด้านของเอ็นริเก้ครับคือแสนชัยลองจะเตะฮะแล้วตวัดตวัดไม่ใช่ว่าลูกตวัดขึ้นก้านคอครับลูกลักษณะแบบนี้แสนชัยเคยทำได้บ่อยนะครับถนัดครับโอ้นี่ตาลอยเลยครับทางด้านของเอ็นริเก้ครับต้องดูนะครับว่าลูกนี้โดนจังหวะยังไงเก่งมากครับเก่งมากครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ได้ชมนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภาพช้านี้โดนเตะหรือว่าขาพลิกด้วยนะฮะส่วนหนึ่งแต่ว่าอยากบอกครับว่าต้องดูครับว่าภาพโปรโมชั่นของไทยทีวีช่อง3นี่จะเป็นอย่างไรมาดูครับดูช้าครับตวัดครับโอ้สวยงามจริงๆครับครับเนี่ยครับแล้วก็ขาแกว่งเลยครับพยายามจะยิ้มสู้ครับแต่ว่าโอ้โหนี่ครับแล้วก็ค่อยๆมันทำให้การทรงตัวไม่ได้แล้วครับประสาททรงตัวไม่ได้นะครับทางด้านของเอลิเก้ครับแล้วก็นี่ครับขาพับขาอ่อนแล้วก็แหมเรียบร้อยครับหงายท้องครับคือจริงๆลูกนี่ครับเหมือนเอาไม้หน้าสามฟาดที่กระหม่อมนะฮะแล้วมันจะมึนฮะเนี่ยมึนตาลอยฮะครับแล้วตัวเองขาอ่อนเดินไม่เป็นจังหวะแล้วมันล้มเลยดูครับตาเริ่มลอยแล้วนะครับครับประสาทเริ่มทรงตัวไม่ได้ครับพยายามจะยิ้มสู้แล้วครับแต่ว่าประสาทแหมยุ่งดีนะครับคุณเบ๊กครับการประกาศผู้ชนะแล้วนะครับ The Winner is สาธัยพีเกสาธัยมวยไทยเย้ครับไปอ่ะวันนี้แฟนช่อง3แล้วก็ดาราช่อง3หลักตรงไลน์มาก็น่าดูฮะบอกว่าเต๋าสมชายลูกนี้ชอบมากลูกสวรรค์ลูกนี้นะครับเป็นดาราภาพยนตร์ทางช่อง3ด้วยแล้วก็เพิ่งผ่านงานวันเกิดที่ผ่านมาด้วยนะครับขอบคุณเต๋าด้วยครับก็สมใจนะครับสมใจสมความมุ่งมั่นปรารถนาของยอดมวยมหาชนคนนี้ครับคนมวยแห่งสยามประเทศครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับกับการครองถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรยิ่งใหญ่นะครับนี่คือเกียรติประวัติสูงสุดของชีวิตนักมวยอีกครั้งหนึ่งของแสนชัยครับครับพักก่อนครับเดี๋ยวฟังดีด้วยนะครับ